สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องรีมวอล์กเกอร์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตัดต่อวิดีโอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะทำวิธีการทำวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากจะลงในช่อง YouTube จะอยากจะสร้างช่อง YouTube อะไรนี้นะครับหรือว่าอยากจะมีวิดีโอน่ารักน่ารักไว้ใน Facebook นะครับก็เข้ามาดูได้นะครับเนี่ยก็หลักๆของผมที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็นนี่ครับ Vegas Pro แล้วก็มีShareIt โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เอาไว้เหมือนกับส่งไฟล์นะครับจากโทรศัพท์เข้ามาอย่างคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็อันนี้เป็นไอโปรแกรมสำหรับ PC และโน้ตบุ๊กนะครับ Android ครับพวกโทรศัพท์นี่ไม่แน่ใจนะครับก็เริ่มต้นนะครับผมจะแนะนำวิธีการอันนี้ละกันนะครับใช้โปรแกรม ShareIt ครับก็นี่ครับกดเข้ามาหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับมันเราต้องใช้ร่วมกันนะครับเราต้องโหลดทั้งใน PC ของเราและก็โหลดในโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับก็เนี่ยพอขึ้นหน้าตานี้เดี๋ยวผมจะแล้วก็กด QR Code ครับแล้วทีนี้เราก็ไปที่มือถือของเราเดี๋ยวผมจะตัดไปก่อนนะครับก็มาดูในมือถือนะครับเนี่ยก็จะมีโปรแกรมนี้นะครับ ShareIt ก็คลิกเข้าไปจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้กดปิดครับแล้วก็ให้กดไปที่มุมขวาด้านบนนะครับตัวนี้แล้วก็กดที่สแกน QR Code จากนั้นแล้วก็จอเข้ากับเนี่ยครับตัวสแกนใน PC นะครับแล้วมันก็จะทำการเชื่อมต่อกันจากนั้นก็กดที่ไฟล์แล้วก็เลือกครับทีนี้ว่าเราจะต้องการส่งอะไรเข้าไปเป็นนี่นะครับก็มีวิดีโอที่อัดไว้เมื่อกี้นะครับก็กดนี้แล้วก็กดถัดไปมันก็จะส่งข้อมูลเข้าไปในคอมนะครับรอสักครู่โอเคครับสำเร็จแล้วกดออกเลยครับตัดการเชื่อมต่อรอครับเนี่ยใน PC มันก็จะขึ้นออกมาเหมือนกันนะครับโอเคก็หลังจากที่กดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูที่ไฟล์ก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับในดาวน์โหลดเมื่อลงโปรแกรม ShareIt เนี่ยมันจะมีการสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเราก็กดเข้าไปดูอยู่ในไหนวิดีโอนี่ครับไฟล์ถูกส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาไปไว้ในที่ที่เราจะหาได้สะดวกนะครับก็อันนี้ผมเขียนว่าวิดีโอเตรียมลงนะครับโอเควางไว้ตรงนี้โอเคครับต่อไปก็เป็นส่วนของโปรแกรมหลักนะครับโปรแกรมตัดต่อนั่นคือ Vegas Proนี่ครับ 16.0 ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปก็นี่ครับหน้าต่างหน้าจอของมันก็กดเข้ามาถึงก็จำประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นการใช้ก็คือหาวิดีโอมานะครับก็กดที่ตัวนี้คำว่าไฟล์นะครับกด Open นี่ครับจะขึ้นไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ที่ว่ามีวิดีโออยู่นะครับผมก็
จะขอเอาอันนี้แล้วกันอันนี้นะครับกดแล้วก็กด open มันก็จะดึงเข้ามาครับกด yes นี่ครับก็จะเป็นวิดีโอรถเครนนะครับกำลังยกของเดี๋ยวผมต้องลดเสียงหน่อยนะก็ดูนะครับมันในวิดีโอของเราเนี่ยมันก็จะมีในส่วนที่เราต้องการตัดและในส่วนที่เราต้องการใช้นะครับเอาส่วนที่ไม่ค่อยน่าดูมากเท่าไหร่ออกไปนะครับให้มันกระชับนี่ครับก็ประมาณนี้พอจากนั้นนะครับเราต้องการใช้ส่วนนี้แต่เราต้องการเอาส่วนนี้ออกนะครับก็วิธีการครับกด S นะครับนี่ครับกด S แล้วมันจะตัดครึ่งตรงนี้กับตรงนี้สามารถแยกกันได้นะครับนี่ก็ได้ต่อไปก็กด Delete ครับปุ่ม Delete เป็นการตัดออกครับโอเคนี่สามารถด้านแถบด้านล่างนี้สามารถขยายได้นะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับนี่ก็จะได้วิดีโอแบบนี้มาวิดีโอครับทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้เราอยากบางทีนะครับในบางช่วงเนี่ยเราอยากจะเหมือนกับสโลโมชั่นหรือกับหรือว่าเร่งความเร็วอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเดี๋ยวช่วงด้านหน้าผมจะเร่งความเร็วตรงกลางแล้วผมจะตัดกลางด้วยการเป็นแบบไหนอะแบบสโลโมชั่นแล้วกันนะครับโอเคนี่ครับเราจะลิงก็กดตรงนี้เลยกด S นะครับตัดแล้วก็กดที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็กด Control ค้างไว้นะครับให้มันกันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่แล้วก็กดคลิกซ้ายแล้วก็ลากมาด้านหน้าครับอันนี้จะเป็นการเร่งความเร็ววิดีโอนะครับเอาสัก110นะครับนี่ประมาณนี้วิดีโอมันก็จะวิ่งไวขึ้นครับนี่สปีดเลยครับส่วนในช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับผมจะยืดเวลาออกนะครับก็เหมือนเดิมครับกด S คลิกแล้วก็ให้มันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับกด Control แล้วก็กดคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาจะดูว่าจะเอาประมาณไหนนะครับก็แล้วแต่ความชอบนี่เอาสัก41นี่มันก็จะสโลโมชันครับก็กลับเข้าสู่โหมดปกติอันนี้เป็นการเบื้องต้นนะครับโอเคทีนี้อีกอย่างที่สำคัญนะครับในการทำวิดีโอนั่นก็คือดนตรีประกอบมันเป็นการสร้างฟีลลิ่งนะครับให้แก่วิดีโอให้คุณดูเนี่ยอินกับวิดีโอก็ผมจะเริ่มต้นจากการแนะนำนะครับที่แนะนำก็คือเพลงใน YouTube นะครับก็กดเข้าไปเลยครับในเว็บนะครับแล้วก็เข้าไปใน YouTube นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับดังนั้นเราก็มาที่มุมขวากดนี่แล้วก็กดคำเข้าไปในคำว่า YouTube Studio นะครับนี่คลิกเข้าไปจะขึ้นประมาณนี้นะครับก็สำหรับบางคนที่ไม่ได้ทำเป็นช่อง YouTube ของตัวเองอะไรนะครับก็จะยังไม่มีนะครับมันจะเป็นแบบโล่งๆนะครับไม่มีอะไรก็เนี่ยครับแต่ทุกคนจะมีแถบด้านนี้เหมือนกันนะครับเราก็กดเข้าไปในคำว่าคลังเพลงและเสียง
จากนั้นก็จะเนี่ยครับจะมีเพลงให้เลือกเยอะแยะมากครับเยอะเยอะจริงๆครับก็ลองเปิดฟังดูครับก็ตัวนี้แรปไม่เป็นก็สำหรับเพลงไหนที่ชอบก็กดติ๊กไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมได้เลือกไว้เรียบร้อยแล้วครับเพลงของผมที่ผมนี่ครับ On the Fringeจะมาอยู่ในนี่เหมือนเดิมนะครับในดาวน์โหลดตรงนี้ครับเนี่ย on flinket โอ้ผมโหลดมา2ครั้งแล้วครับเดี๋ยวดีลิทออกสักอันจากนั้นนะครับก็เอาไปจัดระเบียบนะครับเอาไปไว้ในที่ที่เราใช้นะครับเอามาวางไว้ใน on theโอเคจำไว้นะครับจากนั้นครับก็มาที่โปรแกรม VCut Pro นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ใช้กดไปที่คำว่า Insert Audio Track ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เรานะครับคลิกขวาที่นี่มาครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเกิดเลื่อนนี้นะครับแล้วเรากดวางเพลงมันก็จะเริ่มวางจากตรงนี้นะครับเราค่อยๆลากมาก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่เพื่อความสะดวกก็ให้เลื่อนแถบนี้มาครับมาไว้ที่สุดเลยจากนั้นนะครับก็กด Ctrl O ครับแล้วก็หาที่อยู่ของไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับเนี่ย on the fling โอเคแล้วก็กด Open มาแล้วครับแฮะก็กดเล่นประมาณนี้นะครับก็กด S แล้วก็ตัดส่วนนี้ออกไปโอเคจากนั้นนะครับก็มีเทคนิคในการบางช่วงบางตอนนะครับที่เราจะมีแบบมีเสียงทำปรับระดับเสียงนะครับให้บางช่วงมันเสียงดังบางช่วงก็เสียงแบบเบาๆนะครับก็นี่ครับกดมาที่แท็บนี้นะครับแล้วก็ให้ขึ้นสีขาวๆนะครับตรงนี้นะคลิกขวาแล้วก็กดชิปกับตัว V เนี่ยมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นแถบให้เราปรับลงล่างก็คือลดเสียงปรับขึ้นบนก็คือเพิ่มเสียงนะครับจะเริ่มตรงนี้มันเพลงมันนั่นไปนิดนะครับเดี๋ยวผมจะขยับมานี่ครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนเราจะตัดออกบางช่วงให้เรากดตัวนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ผมตัดกดกลับไปนะถ้าเรากดค้างไอ้ตัวนี้ค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับขยับอัตโนมัติให้กับเรานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้คุณดูนะครับต้องให้ไอ้สีเหลืองๆนี่ขึ้นนะครับมันจะถึงเราตัดเฉพาะตรงนี้ถ้าสีเหลืองนี้ไม่ขึ้นมันจะตัดทั้งหมดนะครับต้องดูให้ดีด้วยโอเคกดตัวนี้ออกครับเราติ๊กตัวนี้ออกนะแล้วก็กดตัดด้วยแล้วก็ลบจับอันนี้มันก็จะยังอยู่ที่เดิมนะครับด้านหลังมันก็จะไม่ไปไหน
นี่เป็นเทคนิคนะครับโอเคงั้นก็ผมก็เลื่อนมาให้เพลงมันขึ้นต้นพร้อมกับภาพเลยนะครับทีนี้ตรงนี้ผมจะลดเสียงลงก็นี่ครับคลิกขวาแล้วก็คลิกไปที่ Add Point นะครับมันก็จะขึ้นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้ทำไว้สัก2ครั้งนะครับ2จุดนี่เพิ่มจุดไว้2จุดจากนั้นก็เลื่อนฝั่งนี้ลงครับโอเคฝั่งนี้ก็ยังเสียงเพลงยังเหมือนเดิมแต่ตรงนี้เสียงจะลดลงนะครับก็จะมาลงเปิดได้ปุ๊บแล้วเราก็พูดได้นะครับในตอนนี้ตรงนี้ผมจะเพิ่มเสียงอีกผมก็กด Add Pointแอดพอยต์แล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะกลับมาทีนี้โอเคเสร็จวิดีโอหลังจากที่เสร็จวิดีโอแล้วผมจะเพิ่มไอ้รูปของตัวเองลงไปก็กด Ctrl O เดี๋ยวต้องติ๊กก่อนนะครับติ๊กไอ้นี่สีขาวมันอยู่ที่ไอ้รูปเป็นฟิล์มตรงนี้ก่อนนะงั้นก็กด Ctrl O ก็ไปที่ Picture เลือกรูปที่เราแต่งไว้นะครับโอเคกด Open ประมาณนี้แล้วจากนั้นนะครับรูปเพลงของผมมันก็มันมีเพลงประจำตัวที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับผมก็ลดในนี้ลงมาอันนี้ตัดออกนะครับออกแค่นี้แล้วก็ผมจะใช้เพลงของผมเพลงบาคราวนะครับนี่ Open Add Pointพอยต์แล้วลงไปเป็นการจบวิดีโอครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มพวกเหมือนกับไอเป็นรูปภาพอะไรอีกนะครับก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มอันนี้แล้วกันจะเพิ่มจากด้านนี้มานะครับจากตรงนี้กดเพิ่มวิดีโอเทร็กนะครับวิดีโอเทร็กจะขึ้นด้านบนแล้วผมจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปในวิดีโออีกสักหน่อยเป็นไม่รูปภาพเป็นวิดีโอที่ผมตัดต่อไว้นะครับรูปตัวไอ้พวกตลกนะครับก็เป็นรูปหมาวางไว้ก็ผมจะใช้แค่แค่นี้พอนะครับตัดแล้วก็ปุ๊บดีลิทออกจ้วะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราจะทำวิดีโอซ้อนนะครับวิดีโอซ้อนก็ให้กดที่ตัวนี้ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยม Event Plan Pan นะครับกดคลิกเข้าไปจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับมันก็เหมือนกับจะบอกโชว์ว่าจะให้หน้าจอมันเต็มหน้าจอหรือเปล่าหรือว่าจะเอาประมาณไหนนะครับผมก็จะดึงหน้าต่างลงมาเอ๊ะมันก็จะลดขนาดภาพลงนะครับโอเควิดีโอมันก็จะเล่นไปพร้อมๆกันนะครับกดปิดนะครับมันก็จะเป็นการเล่นวิดีโอโอเคแล้วก็ในตัวนี้ผมอาจจะเพิ่มเป็นเหมือนกับเป็นสไลด์แบบยอดหรือ Subscribe นะครับก็วิธีการนะครับก็เข้าไปในนี้
ไอ้นี่ผมไปทำไอ้ให้เหลือปกติรูปภาพเนี่ยมันจะมาแบบเต็มอันนี้ผมใช้โปรแกรม Photoshop นะครับตัดเอาแล้วก็เซฟเลเยอร์เอาไว้มันนี่ก็ผมก็เซฟไว้เฉพาะรูปมือมันก็จะขึ้นแต่รูปมือมันจะไม่ขึ้นสี่เหลี่ยมไม่ขึ้นไอเป็นพื้นหลังนะครับโอเคกดเพิ่มอันนี้ผมจะทำนิ้วมือเนี่ยให้มันเคลื่อนที่แล้วก็มาหยุดตรงนี้นะครับวิธีการก็กดเหมือนเดิมครับกดตัวนี้แล้วก็เราจะทำแบบพาดเคลื่อนไหวนะครับเราก็จะเคลื่อนไหวสักนิดนึงสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากดมาถึงนี้ก็เหมือนกับมันจะช้านะครับมันจะเคลื่อนไหวทั้งหมดแต่ถ้าเป็นภาพแบบโชว์แบบสั้นๆช่วงสั้นๆน่ะก็ได้นะครับเลื่อนมาให้หมดเลยโอเคเนี่ยก็ถึงอันนี้มานิดนึงครับแล้วก็หรือจะดึงมาสุดก็ได้นะครับแต่ว่าภาพมันก็จะเคลื่อนค่อยๆแบบช้าลงตามมันก็เนี่ยมันก็จะบอกว่ากี่วิภาพมันถึงจะไปถึงจุดที่นั่นนะครับก็บางคนก็แบบแวบหรือจะทำค่อยๆสโลมาก็อันนี้ก็เลือกเอาได้นะครับแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนนี่นะครับแล้วก็ให้เราซูมเอาออกมานะครับโดยการไอ้นี่ครับกดไอ้ซูมเอาก็ไอ้เลื่อนเคอร์เซอร์ตรงกลางเมาส์นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยจากนั้นก็ดรูปนะครับแต่งตามขนาดได้ก็กดค้างไว้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ดึงว่าเราจะเอาประมาณไหนนี่ผมจะเอาตรงนี้ก็ปล่อยแล้วก็ลองเล่นวิดีโอดูครับจะขึ้นแบบประมาณนี้แหมสวยเลยโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะแต่งอันนี้ให้เลื่อนไปอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับให้มันยาวแล้วก็ตรงนี้ผมจะเพิ่มเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำเพิ่มไอ้นี้ไปด้วยแล้วกันนะครับเพิ่มไอ้ตัว Subscribe อันนี้ผมจะให้อยู่ด้านบนนะครับส่วนอันนี้ Subscribe นี่ครับแต่งไว้แล้วนะครับด้วย Photoshop อ้าวยังไงอยู่นี่เฉยโอเคครับดึงมาลากมานะครับนี่จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับเราก็กดย่อขนาดเอาครับกดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์จากนั้นก็ขยายครับประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่โอเคได้เป็นวิดีโอซ้อนนะครับภาพซ้อนกันนี่กันก็นี่ครับจะได้ประมาณนี้เพิ่มเสียงโอเคความยาวประมาณนี้พอครับให้ภาพมาชนกันแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็คือการแยกภาพกับเสียงนะครับเพราะว่าบางวิดีโอเหมือนเราต้องการที่เราเหมือนกับเราแคปหน้าจอมานะครับเราต้องการแค่ภาพไม่ต้องการเสียงมันเราไม่สามารถแยกจากกันได้นะครับก็มีวิธีการนะครับก็ให้กด Control กับตัว U นะครับมันก็จะแยกกันแล้วครับเราสามารถแยกภาพกับเสียงออกจากกันได้เฮ้ยปรากฏถึงข้อประมาณนี้ครับผมก็ดีดิทออกครับเอาแต่ภาพช่องนี้ไม่มีอะไรเราก็กดดีลิทนะครับเอ๊ะหรือว่าอ๋อกดนี่เลยครับดีลิทแทร็ก
ตรงนี้ครับแหมมันเป็นการลดแทร็กออกนะครับก็เรามาลองไอ้นี่กันดูนะครับเรามาลองไอ้ดูวิดีโอแบบสมบูรณ์กันหลักแล้วก็เท่านี้นะครับที่ผมใช้ก็โอ้เดี๋ยวขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งพลาดไม่ได้เลยครับนี่คือเราก็ขยายนะครับให้มันเต็มแล้วก็เรากดคลิกขวานะครับตรงนี้แล้วก็ลากมาคลุมแล้วก็เลือกอันนี้มาชนกับด้านของคลิปนะครับนั่นคือการเรนเดอร์วิดีโอครับไม่เรนเดอร์มันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยก็มาที่ตรงนี้ครับเรนเดอร์เอสครับคลิกแล้วก็นี่ครับในส่วนของการเรนเดอร์ด้านหน้านะครับก็มีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือนะครับผมก็ให้ติ๊กคำว่า Magic AVC AAC MVC นะครับติ๊กตรงนี้นะอย่างอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่เคยใช้แล้วก็ด้านขวานะครับก็มีให้เลือกก็แล้วแต่วิดีโอที่เราทํามานะครับถ้าเป็นบางเหมือนกับบางทีถ้าเราอัดวิดีโอมา720เนี่ยไอ้ขนาดหน้าต่างนะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับแต่นี้ผมอัดแบบเต็มมาก็ใช้180ครับแล้วก็ให้นี่คือเลือกว่าจะไปเซฟที่ไหนนะครับกดบราวมาเซอร์อันนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับก็เลือกดูที่3ก็ตั้งชื่อไฟล์ก็ตั้งว่าสอนวีกัสโปรแล้วกันนะครับสอนวีกัสโปรโอเคอยู่ในเวกัสวิดีโอแล้วก็เรนเดอร์ครับก็รอสักครู่นะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าเกิดงานก็ในกรณีที่บางครั้งงานของเรานะครับยังทำไม่ทันเสร็จเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนกับเยอะและเหมือนกับทำแบบหลายนาทีนะครับก็แนะนำนะครับถ้ายังไม่เสร็จก็ถ้าจะเลิกก็ให้กดนี้ไว้ครับกดไฟล์แล้วก็กด save as นะครับแล้วก็ให้เราจำไอ้นี้ไว้ด้วยนะว่าเราเซฟไว้ตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็พอดีนี่วินนะครับแล้วก็กดเซฟงานตั้งไว้มารอบมาใช้รอบหลังเราก็จะทำงานต่อได้ครับไม่เป็นการเสียเวลาคือไม่ต้องทำให้ทีเดียวเสร็จก็ได้โอเคนะครับ เดี๋ยวจากนั้นก็นี่ครับไปที่วิดีโอที่เราเก็บไว้เมื่อกี้ผมเก็บไว้ใน Live F นะครับมาดูสอน VCut Pro นี่ครับตัวนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับการทำวิดีโอก็ขัด
ใครมี PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับก็ลองทำหัดทำกันดูนะคะกันได้นะครับไอโปรแกรม Vegas เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับใน Google ก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกสนานนะครับกับการสร้างวิดีโอในแบบของตัวเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ